อ่ะคุณผู้ชมคะไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องนี้ก็คือเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็กําลังเล่งทําการกวดขันกันอยู่นะเพราะก่อนหน้านี้เราก็จะได้เห็นข่าวของเด็กเยาวชนนะคะคือล่าสุดเนี่ยที่มีการจับได้คือเด็กอายุเพียงแค่13ปีเท่านั้นนะเดี๋ยวนี้ก็มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้ากันแล้วนะคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้รับข้อสั่งการกับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นมือประสานหลักรัฐบาลกรทมสื่อสารผลงาน เร่งกวดขันบุรี่ไฟฟ้าค่ะจากการที่ท่านเศรษฐาทวีสินท่านนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้พบปะแล้วก็มอบนโยบายให้แก่ผู้บริการกรุงเทพมหานครโดยได้ นายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านมองว่ากรุงเทพมาหานครมีผลงานเยอะแต่ไม่ได้มีการสื่อสารออกไปยังประชาชนเท่าที่ควรนะคะจึงได้มอบหมายให้นางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะที่กํากับดูแลหน่วยสื่อเช่น NBT กรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะ,ะใช่แล้วค่ะคแล้วก็อสอมอทอนะคะเป็นผู้ประสานงานหลักของฝั่งรัฐบาลและช่วยขับเคลื่องงนงานด้านการประชาสัมพันธ์ผลสําเร็จของโครงการต่างๆที่กรุงเทพมาหานครดําเนินการนะคะ ซึ่งจะสามารถช่วยให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ครอบคลุมมากขึ้น นอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้เร่งกวดล้างบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มงวดหลังจากที่ผู้ปกครองและประชาชนร้องเรียนมายังรัฐบาลว่ามีการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าให้เด็กและเยาวชนหลายพื้นที่นะคะโดยทำให้มีรูปลักษ์ดึงดูดใจอย่างเช่นเป็นรูปตัวการ์ตูนบ้างแหละมีสีสันสดใสบ้างแหละแถมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็มีกลิ่นต่างเดี๋ยวนี้เขามีกลิ่นอะไรบ้างอะอง,งุงูนอย่างเงี้ยสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยก็ทำให้เด็กอย่างเงี้ยเกิดความแบบว่า ดูน่าสนใจขึ้นนะคะนอกจากนี้ทั้งนี้ค่ะที่ผ่านมาสอบอคได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครลงพื้นที่กวดล้างแหล่งจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอย,ย่างต่อเนื่องนะคะแต่ก็พบว่ายังมีการลักลอบจําหน่ายอีกหลายพื้นที่นั่นเองก็เลยอยากจะขอความร่วมมือประชาชนหากมีเบาะแสสามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วนสคบ1 1 6งนนะคะรวมถึงทางแอปพลิเคชัน OC PB Connect หรือว่าและทัฟฟี่ฟองดูนะคะที่สบ,อบอและกรุงเทพมหานครก็ จับมือร่วมกันนะคะประชาชนผู้ปกครองทุกคนคือถ้าใครเห็นน่ะเหตุการณ์แบบนี้บก็ร้องเรียนแล้วก็แจ้งไปเลยคือเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าคนจะสั่งซื้อทางออนไลน์บ้างแหละเราเอาบ้างแหละแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยมาตั้งโต๊ะขายกันแบบนี้เลยอันนี้มันก็อันตรายนะแล้วเด็กก็ซื้อง่ายไงคือเมื่อก่อนเรื่องของการสั่งอะไรเงี้ยมันอาจจะลําบากหน่อยพอเอามาวางขายแบบนี้โอ้โหตามตลาดนัดใหญ่ๆตามพื้นที่ท่องเที่ยวมีกันหมดเลยก็อาจจะ มันง่ายเกินไปเม็นชินตาเกินไปนะครับนี่ก็เป็นภารกิจร่วมไม้ร่วมมือกับทางรัฐมนตรีสำนักนายกกับท่านผู้ว่าชาชาตินะครับแล้วก็ n b t เราจะประชาสัมพันธ์งานต่างๆผลงานในการจัดการเหล่านี้แหละวัดล้างสิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้ด้วยนะครับ